เรากำลังไปถ่าย MV นะครับทุกคนเคยรักฉันจริงไหมซึ่งอยากเห็นว่าเต้นยังไงครับกว่าจะเต้นได้ขนาดนี้อยากให้ดูตึกกิ้งคือถ้าเป็นตอนนี้บริดกับฮุกเนี่ยได้แล้วเลยได้เป๊ะเลยแต่ถ้ามีพิวขึ้นมาเนี่ยคือตอนนี้ปัญหาใหญ่แล้วเดี๋ยวล่มมือแน่เลยทั้งเพลงกูยังไม่เต้นทั้งเพลงเลยสัสพี่โอ้ยบอกว่าหรือว่าถ้าจะเต้นทีมก็ให้เน็ตเต้นได้เลยเดี๋ยวเต้นเองเดี๋ยวพี่กำกับให้พี่ถ่ายชุดได้เลยโอเคบ๊ายบายโพสงงแล้วตอนนี้โพสงงแล้วเฮียพี่โอ๊ตไม่ส่งแบบจังหวะแบบแมจิกว่ะนี่เราจะไปถ่ายกันที่แถวแจ้งวัฒนะนะครับเป็น MV เคยรักฉันจริงไหมกับดีเจซึ่งจะมีการเต้นด้วย MV ของเราจะเป็นเซตติ้งประมาณยุค2000ยุคแบบอัชเชอร์เห็นป่ะฟิลนั้นอ่ะแบบบอยแบนด์2000ใส่กางเกงยีนส์เชิ้ตขาวแยนดอเตะน้ำไอเฮียเตะน้ำระวังลื่นนะจ๊ะโคตรใช่ฉะนั้นเราใช้เวลาเดินทางนะครับ30-40นาที250เยนต่อ1 US ดอลลาร์นะครับแข่งเครื่องเป็นนะครับมันก็เลยกลายเป็นกลไกให้กลายเป็นว่าคนมันเข้าไปเก็บกำไรสองนะคะโอเคมีมาหรือเปล่าไอ้ดีแล้วแหละมันอย่างเงี้ยสวรรค์นี่ไงดีใช่ๆนี่ไงนี่ไงกูจะใส่คอเสื้อเหมือนตำรวจต้องแบบเลยเอาดีตรวจเยี่ยมปะเนี่ยตรวจขี้ตรวจขี้เหรอวะพี่เจ๊เพลงนี้เราเต้นกันดีกว่าไอ้เหี้ยส่งท่าเต้นมาไอ้เหี้ยมึงคิดว่าโอ้โหเหี้ยคิดว่ากูเป็นก๊อปไม้มั้งรอบนี้เป็นใครอ่ะเจเลอร์เหี้ยเจเลอร์ไอ้พาลิสเหรอไอ้สัตว์เลินเลอร์ไอ้พาเลสไอ้เหี้ยเลินเลอร์ไอ้พาเลสเลินเลอร์เรานั่งหล่อเท่เป็นนักเปโลอย่างเงี้ยซึมๆเพื่อนเราเองเราก็แอคติ้งแบบว่าอกหักครับอกหักเข้าใจยังมาพูดว่ารักเธอไม่รู้สึกจริงแค่มาพูดลอยๆจะเพ้อคิดทุกคำที่เธอพูดมาพาฉันคิดไปไกลไม่ใช่เป็นบ้าไม่ได้โง่ไม่รู้แต่ก็รู้อยู่แกล้งทำเป็นไม่รู้แค่จะลองดูเธอและฉันที่รู้ All of me and you ที่จะเรียกว่ากูไม่ได้มีแค่กูได้2,000ประสบ2,000นี่2,000สายตานี่ใช่เคยรักฉันจริงไม่กอดกันใจของเธอกำลังไปกอดใครรักฉันจริงไหม
วยครับโอ้โหโอ้โหพันมาโอ้ถูกต้องแต่ว่าตอนเงยพี่เอาแบบให้มันกระตุกเลยนะโอ้โหสะบัดอะไรSo this one we're gonna close up to your face. So whatever you think, whatever you think. Come on, come on, come on. I'm not gonna tell him. I'm not gonna tell him. I'm gonna give him a cue. ครับ sing ด้วยใช่ไหมครับ sing ครับ sing.ติดตลกเหมือนกันน่ะสมองเราดูเก่งๆเราดูเก่งๆอย่างเงี้ยแหละใหม่ๆอย่างเงี้ยแหละไม่เคยมันก็อย่างเงี้ยแหละก็รีแอคเรามองกล้องหรือว่าเราต้องมองมองเขาพี่เป็นแบบแฟลชช่วงเวลาที่รักกันโอ้โหดีเมื่อกี้เลยใครจ๋าตื่นแล้วจ๊ะเย็นตื่นแล้วจ๊ะแต่จริงพี่ว่าพี่ยังเล่นไม่คมในอ่ะรอป่ะแต่มีเป็นโซฟาดิโทษทีว่ะอุ๊ยบนโซฟาเป็นโซฟาแล้วนี่ไงบอล3 2 1 1ก็เป็นแค่ใครสักคนที่เธอมีเก็บเอาไว้และเหมือนฉันไม่เคยเข้าใจเรื่องความเป็นเราหรือว่าเดี๋ยวเราปล่อยมือแล้วก็มาจับเพราะว่าเดี๋ยวยิงไหมขอโทษมีเพิ่มแผลเย็นทุกคนคอยเย็นมากดมอ่ะแล้วมันจะจับหน้าไปเลยติดเลนจับไปอยู่ที่เธอบอกว่ารักใครแล้วค่อยหมดพอเขาจับมือเราอ่ะเนาะจังหวะแรกคือเหมือนแบบเบิร์นหน้าหนีทางซ้ายไปก่อนเห็นมาเราที่เธอบอกรักใครแค่อยากให้ใครรักเธอจะมีคนนี้และคนนั้นวันไหนต้องการจะมีฉันก็ทราบไปผิดพลาดการจะมีฉันก็แค่เดินมาหาเคยรักฉันจริงเป็นไงบ้างครับพี่หนาวดิคิดนั้นไม่ได้กลับตั้งนะคิดต้องอยู่กลางเฟรมคนนี้และคนนั้นวันไหนต้องการจะมีฉันก็แค่เดินมาหาเคยรักฉันจริงไหมขอแค่สวยครับแม่ปากครับสวยครับแม่ท่านพ่อครับลงไปให้ลึกก็พอ
ถ้าจบไงมันแล้วเท้าพีกแกบอกดีอยู่เนี่ยไอ้สัตว์แกแกไอ้เหี้ยโอ้น้าผีตอนจบเป็นน้าผีเลยเหี้ยพี่อ้นขาจุดตะโกนเหยียบเหยียบไปออกหน่อยครับเดี๋ยวมันฟังกันก่อนพร้อมครับหนึ่งสองโอเคครับสวัสดี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 ครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับกับ MV เธอรักฉันจริงไหมครับสำหรับพี่โอนะครับในเรื่องการเต้นครับมีเวลาซ้อมแค่2วันเท่านั้นนะครับแต่ก็ทำให้ผมแบบว่ารู้สึกประทับใจในวันแรกครับเพราะว่าพี่แกแบบมีแบบไหวพริบหรือว่าแบบว่าสามารถตามท่าหรือว่าแบบเหมือนเก็ทจังหวะได้ไวกว่าคนอื่นที่เคยสอนนะครับแต่ว่าอาจจะแบบมีเรื่องของเบสิกที่อาจจะแบบไม่มีเวลามากพอที่จะฝึกได้ให้ชินเลยครับแต่พี่โอ๊ตก็ตั้งใจแล้วก็ซ้อมออกมาแล้วก็ทำออกมาเต็มที่สุดๆครับผมครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ Instagram ครับ takka.tk ครับแค่อยากให้ใครรักเธอถ้ามีคนนี้และคนนั้นวันไหนต้องการจะมีฉันก็แค่เดินมาหาเคยรักฉันจริงทุกคนครับแรปครับผมเย้ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรจ้าปัดไม่ออกด้วยเฮียไปต่อไปต่อไปต่อโชว์มัสโกออนด้วยเพียงแค่ครั้งเดียวเธอเคยรู้สึกกูสาหันลึกยึดลึกนะให้มันหลุดแม่งก็ไม่หลุดไอ้เหี้ยแล้วเนี่ยเน็ตเรื่องเอาตอนไหนเลยปะตอนติดเรียบร้อยใช่ไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทักกันขอบคุณมากครับเดี๋ยวว่าจะไปเรียนเต้นด้วยนะครับครับเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้ก็สนุกมากครับพี่โอ๊ตก็เต็มที่ทีมงานก็เต็มที่ทีเจก็เต็มที่มากครับพี่โอ๊ตไม่คิดว่าพี่โอ๊ตจะเต้นได้หนักขนาดนี้โหดขนาดนี้ชอบฉากไหนสุดพี่ความจริงก็ชอบทุกฉากนะแต่ว่าใจจริงๆเราชอบฉากเตียงมากที่สุดฉากเตียงกับฉากห้องนั่งเล่นเพราะว่าเหมือนแบบเราตั้งใจทำแบบเซตให้มันเป็นเหมือนแบบห้องยุค 2,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะให้พูดรวมๆแล้วชอบที่ไหนก็ต้องเป็นเต้นรวมอยู่แล้วครับซีนนั้นก็คืออีพิกสุดทุกคนเต้นพร้อมกันลุ้นทุกคนฝากติดตาม MV เคยรักฉันจริงไหมนะครับโอ๊ตปาโมดฟีเจอริ่งโยบอย TJ นะครับพาทุกคนย้อนกลับไปในยุคแบบ R&B 2000ฮิปฮอป 2000 นะครับผมฝากด้วยนะครับวันนี้เรียบร้อยครับซึ่งตอนนี้ก็ตี2นะครับเรามาถึงกันตั้งแต่บ่าย 3:00 นตี2ก็ใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงนะครับขอบคุณดีเรคเตอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ทากะแล้วก็พี่ TJ นะครับที่ช่วยทำเพลงนี้แล้วก็มาเต้นด้วยแล้วก็ไม่ยอมกลับด้วยเต้นซีนรวมด้วยกันนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับแฮปปี้มากๆรอดู MV นี้นะครับเคยรักจริงๆมั้ยครับเรากลับไปนอนเรือเพราะวันนี้แล้วก็งานเที่ยงบ๊ายบายทุกคนกุ๊ดไนท์ครับฝากด้วยครับ yeah.